กกพก็เร่งปฏิบัติตามมติของคอรมอนะคะลดค่าไฟงวดปัจจุบันเหลือ4บาท10ตางต่อหน่วยค่ะคาดว่าจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ภายใน1สัปดาห์นี้ค่ะ นายคมกริจตันตราวานิชเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกอพชี้แจงขั้นตอนหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติลดค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่า FT ฟงวดสุดท้ายของปีนี้นะคะในห้วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมเหลือ4บาท10สตางต่อหน่วยจากมาติเดิมของคณะกรรมการกกอพอ,อยู่ที่4บาท45ตางต่อหน่วยหรือว่าลดลง35ตางค่ะ สำนักง,งานกกพจะเร่งหาหรือนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางดำเนินการว่าที่ให้ลดลง35สตาตคางเนี่ยจะใช้วิธีใดได้บ้างอย่างเช่นใช้วิธียืดหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผที่แบกรับต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าแทนประชาชนตั้งแต่ปี64 ขณะนี้เหลือหนี้อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทซึ่งต้องส่งคืนกอฟผองวดละ23,428ล้านบาทซึ่งกอฟผอจะได้รับเงินคืนครบนะคะภายในเดือนเมษายนปี68หรือว่าใช้วิธีการนะคะให้บมจปตททำราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้ผลิตไฟร่วมด้วยซึ่งต้องรอดูรายละเอียดอีกครั้งค่ะ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วนะคะจะประชุมคณะกรรมการกกพเพื่อประกาศค่าไฟใหม่ให้ตรงตามเจตนารมณ์รัฐบาลโดยไม่ต้องเปิดประชาพิจารณ์และแจ้งให้3การไฟฟ้าก็คือกอฟอพอกอฟอนอและกอฟอพอรับทราบค่ะเพื่อไปลดในบินค่าไฟให้ประชาชนตั้งแต่งวดเดือนกันยายนเบื้องต้นครัวเรือนไหนที่จ่ายค่าไฟงวดเดือนนี้ไปแล้วก็จะไปลดทบกันในเดือนต่อไปเพิ่ม,เต,มเติมค่ะคาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ และประกาศอย่างเป็นทางการภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียประโยชน์ค่ะ